สวัสดีครับผมกำลังคั้นน้ำมะนาวเสร็จพอดีเลยก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะก็คือที่ขอกันมาสวีทแอนด์ซาวเออร์นะฮะสูตรสวีทแอนด์ซาวเออร์ผมก็ทำให้ดูเลยก็คือน้ำมะนาวสดคั้นสดนะฮะ2ส่วนต่อน้ำเชื่อม1ส่วนอันนี้ผมคั้นไว้ทั้งหมด300 ml นะครับ300 ml ก็10ออนก็คือถ้าเราตีเป็น2ส่วนก็น้ำเชื่อม1ส่วนก็หารครึ่งก็เท่ากับว่าน้ำเชื่อมเราจะใช้150 ml นะครับโอเคก็เท่ากับว่าน้ำมะนาว300 ml ต่อน้ำเชื่อม150 ml เสร็จแล้วเราก็คนนะฮะให้มันเข้ากันนะครับผมแล้วก็ชิมนะฮะโอเคครับเราต้องไม่ให้หวานมากนะครับให้เปรี้ยวนำแต่ว่าสูตรนี้แล้วแต่คนชอบนะปรับเปลี่ยนได้ครับผมแต่ผมจะใช้สูตรนี้เป็นเบสไว้ส่วนค็อกเทลหรือม็อกเทลครับที่ต้องผสมไว้ก็คือเวลาเราทำค็อกเทลอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เสียเวลามากเราก็เอามาเทได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็เทเก็บไว้ใส่ขวดสวีทแอนด์ซาวถ้าเราผสมแล้วนะก็ถ้าใช้เย็นเลยนะเอามาแล้วก็แช่ก็จะใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับมันจะได้รสชาติที่ดีที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มเสียละเราก็ทิ้งไปเลยอย่าเสียดายครับผมโอเคเห็นกันแล้วนะฮะสูตรสวีทแอนด์ซาวที่ผมไว้ใช้ทำค็อกเทลนะครับลองไปทำกันดูได้เลยนะครับและอย่าลืมทำค็อกเทลดื่มที่บ้านนะครับกดติดตามบาบาบากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ